สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวิร์ดวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในเหตุการณ์รายการใหม่ของเรานั่นเองครับผมซึ่งรายการนี้นะครับก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับเล่าเรื่องประวัติศาสตร์นั่นเองครับผมซึ่งในซีรีส์แรกนะครับก็จะเป็นซีรีส์โหมโรมก่อนสงครามโลกครั้งที่1นั่นเองครับผมมันจะมีสาเหตุอันใดที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่1วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดยิบเลยนั่นเองครับผมถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับผมเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็เราไปเริ่มในซีรีส์ตอนที่1กันเลยนะครับผมการต่อสู้ระหว่างออสเตรียกับปารัสเซียนะครับซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ starting point จริงๆที่ผมค้นหาเจอนะครับนี่จะเป็น starting point จริงๆของสงครามโลกครั้งที่1นั่นเองครับผมซึ่งสงครามออสเตรียกับปารัสเซียนะครับหรือสงคราม7สัปดาห์นั่นเองหรือสงครามรวมญาตินั่นเองครับผมสงครามในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นในปี1866นั่นเองครับผมซึ่งตรงกับวันที่14มิถุนายนถึงวันที่22กรกฎาคมปี1866นั่นเองครับซีรีส์ทั้งสิ้นครับ1เดือนกับอีก8วันนั่นเองครับผมซึ่งสงครามนี้นะครับก็เป็นความขัดแย้งกันระหว่างออสเตรียกับปรัสเซียนะครับโดยแต่ละฝ่ายนะครับก็จะมีพันธมิตรต่างๆนั่นเองนะครับภายใต้ภายในสหพันธรัฐเยอรมันนั่นเองครับผมพูดง่ายๆคือว่าแต่ก่อนนี่ยุโรปนะครับได้แบบแต่เป็นแคว้นต่างๆมากมายนั่นเองครับผมแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีความพยายามที่จะรวมเอาแต่ละแคว้นนั้นประกอบกันเป็นประเทศหนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันครับประกอบกันเป็นสหพันธรัฐเยอรมันนะครับก็พูดง่ายๆก็เหมือนกับอาณาจักรไทยแล้วอ่ะก็จะมีอยุธยามีเชียงใหม่มีลาโวมีนู่นนี่นั่นนะครับมาประกอบกันเป็นราชอาณาจักรไทยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับซึ่งสงครามในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นความขัดแย้งกันระหว่างออสเตรียนะครับเยอรมันออสเตรียกับปรัสเซียเยอรมันนั่นเองครับผมซึ่งสองคนนี้นะครับสองชาตินี้ก็ยังอยู่ภายใต้เยอรมันอยู่นั่นเองครับผมซึ่งใครชนะในครั้งนี้นะครับก็จะทำให้กลายเป็นผู้ปกครองรัฐเยอรมันอย่างถาวรนั่นเองก็คือกลายเป็นใหญ่ในรัฐเยอรมันน่ะซึ่งสงครามครั้งนี้นะครับผมก็จะเฉลยเลยนะครับก็ทำให้ปรัสเซียนะครับได้เป็นเจ้าของเยอรมันไปนะครับก็ชนะได้อย่างง่ายดายเลยก็ว่าได้นะครับอันเนื่องมาจากว่าปรัสเซียนะครับอยู่ในช่วงขาขึ้นนั่นเองแต่อีกฝั่งนึงนะครับก็คือออสเตรียนะครับอยู่ในช่วงขาลงนั่นเองครับผมซึ่งแรงจูงใจหรือเนื้อหารายละเอียดภายในสงครามจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเรื่องราวนะครับมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อปรัสเซียนะครับกับออสเตรียได้ร่วมมือกันนะครับในตอนท้ายสงครามสเลวิกครั้งที่2ในปี1964นั่นเองครับผมปรากฏว่าปรัสเซียนะครับและออสเตรียได้ทำการยึดพื้นที่สเลวิกโฮลสไตน์นะครับมาจากเดนมาร์กได้สำเร็จนั่นเองครับผมซึ่งเกิดการข้อพิพาทนะครับว่าใครจะมีอธิปไตยในการปกครองของดินแดนสเลวิกโฮลสไตน์นี้นั่นเองครับผมวิกฤตนะครับเริ่มต้นเมื่อวันที่26นะครับมกราคมปี1966นั่นเองเมื่อปรัสเซียนะครับประท้วงว่าผู้ว่าการรัฐโฮลสไตน์นะครับของออสเตรียนะครับได้มีการอนุญาตให้ฐานันดรของราชวงศ์นะครับเข้ามามีอธิปไตยในดินแดนนี้ได้นั่นเองครับผมซึ่งราชวงศ์ที่ว่าหมายถึงราชวงศ์ของออสเตรียนะครับผมซึ่งออสเตรียนะครับก็ได้ตอบกลับเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์นะครับโดยยืนยันว่าการตัดสินใจของตนไม่ได้ละเมิดสิทธิของปรัสเซียในการปกครองแบบดัชชีนั่นเองครับผมในเดือนมีนาคมปี1866นะครับออสเตรียนะครับได้ทำการเสริมกำลังนะครับตามชายแดนที่ร่วมมือที่ติดกับปรัสเซียนั่นเองครับผมซึ่งปรัสเซียนะครับก็ตอบโต้ด้วยการระดมพลนะครับในวันที่28มีนาคมเช่นเดียวกันครับผมแต่ในพลบิชมาร์กนะครับของปรัสเซียนะครับก็ได้ไปทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับอิตาลีนะครับเมื่อวันที่8เมษายนโดยอิตาลีนะครับตกลงถ้าหากมีสงครามเกิดขึ้นกับปรัสเซียนั่นเองครับผมจะเข้ามาพูดผิดนะครับโดยอิตาลีนะครับยืนยันนะครับว่าหากมีสงครามที่จะไปลบกับออสเตรียนะครับอิตาลีจะยอมเข้าร่วมด้วยนะครับแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องจบสงครามให้ได้ภายใน3เดือนนั่นเองครับผมซึ่งนายพลบิสมาร์กก็ตกลงนะครับและนี่เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมนายพลบิสมาร์กนะครับถึงพยายามที่จะจบสงครามให้ได้ภายใน3เดือนนั่นเองครับผมเมื่อออสเตรียรู้อย่างนั้นนะครับก็ได้มีการระดมพลตามแนวชายแดนของอิตาลีเช่นเดียวกันครับในวันที่21เมษายนอิตาลีนะครับก็ได้เรียกร้อง
ให้มีการระดมพลนะครับเช่นเดียวกันครับในวันที่26เมษายนปรากฏว่าออสเตรียก็สั่งระดมพลอีกทีนะครับในวันต่อมานั่นเองปรากฏว่าตลอดเดือนเมษายนนะครับจนถึงเดือนวันที่12พฤษภาคมก็จะมีแต่การระดมพลตามแนวชายแดนนะครับเหตุการณ์นะครับได้ล่วงเลยมาจนถึงวันที่5มิถุนายนนั่นเองครับผมออสเตรียนะครับประกาศว่าอยากจะนำข้อปัญหาข้อพิพาทสเวริทโฮสไตน์นะครับเข้าสู่สภาเยอรมันในวันที่11มิถุนายนนั่นเองครับผมแต่ก็ถูกขัดขวางนะครับเพราะว่าวันที่9มิถุนายนนะครับปาเซียนะครับได้ประกาศว่าข้อตกลงที่เคยทำกันไว้อะเมื่อวันที่14สิงหาคมปี1865นั้นได้ถูกยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับและได้ทำการลุกลานโฮสไตน์นะครับในวันที่9มิถุนายนปี1866นั่นเองเมื่อเยอรมนีเห็นดังนั้นนะครับก็ได้ลงคะแนนเสียงไปเป็นที่เรียบร้อยเลยครับบอกว่าเฮ้ยให้ส่งกำลังนั้นไปหยุดดังปัสเซียเดี๋ยวนี้ในขณะที่วันที่14มิถุนายนปี1866นะครับปัสเซียนะครับได้ประกาศเลยครับว่าสหพันธรัฐเยอรมนีนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วปัสเซียก็ได้ไปบุกแหล่งเลือกตั้งฮันโนเวอร์แซกโซนีในวันที่15มิถุนายนเพื่อเป็นการประกาศสงครามนั่นเองครับผมในขณะเดียวกันนะครับอิตาลีก็ทำการประกาศสงครามกับออสเตรียนะครับในวันที่20มิถุนายนเช่นเดียวกันครับผมแต่ก่อนที่สงครามจะเริ่มต้นนั่นเองนะครับผมเมื่อวันที่15มิถุนายนนะครับนายพลบิสมาร์กนะครับได้ทำการเสนอชดเชยดินแดนในราชอาณาจักรเฮสเซนะครับแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแห่งเฮสเซหากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเฟเดริกวิลเลียมเป็นพันธมิตรกับปาเซียนั่นเองครับผมเรื่องนี้นะครับสร้างความขุ่นเคืองใจให้กับเฟเดริกวิลเลียมเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเขานี่รู้สึกผิดชอบด้วยกฎหมายและมีพระมหากษัตริย์ก็เข้าร่วมกับชาวออสเตรียพูดง่ายๆก็คือว่าเขานั้นไม่อยากจะทรยศออสเตรียนั่นเองครับผมพระเจ้าจอร์จที่5ครับแห่งฮันโนเวอร์ในฤดูใบไม้ผลินะครับในปี1866ได้รับการติดต่อนะครับจากจักรพรรดิฟรานโจเซฟแห่งออสเตรียครับเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลผสมกับปรัสเซียอย่างไรก็ดีนะครับความสำเร็จของเขาจำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควรกษัตริย์ฮันโนเวอร์ครับจึงสรุปว่าอาณาจักรของเขานั้นจะล่มสลายหากจะต่อสู้กับกองทัพปัสเซียนั่นเองครับผมซึ่งสอดคล้องกันนะครับว่ารัฐทางใต้ส่วนใหญ่นะครับจะเข้าร่วมกับทางออสเตรียนั่นเองครับผมในขณะที่รัฐทางตอนเหนือส่วนใหญ่นะครับของเยอรมนีโดยเฉพาะโอเดนเวิร์กเมนบวกเชเลวินเมกเลนบวกนะครับส่วนใหญ่ก็และอื่นๆนะครับก็จะเข้าร่วมกับทางปัสเซียนั่นเองพูดง่ายก็คือว่าตอนใต้นี่จะเป็นฝั่งของออสเตรียนั่นเองส่วนฝั่งตอนเหนือนะครับก็จะเป็นฝั่งของปัสเซียนั่นเองครับผมอิตาลีนะครับก็ได้เป็นพันธมิตรกับปัสเซียนะครับในการทำพันธสัญญาก่อนหน้านี้นั่นเองโดยอิตาลีนะครับต้องการดำเนินการที่จะเป็นอิตาลีต่อไปนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนในการช่วยเหลือปัสเซียนั่นเองครับผมพูดง่ายๆก็คือว่าอิตาลีนั่นน่ะอยากจะให้แบบว่าเฮ้ยในเมื่อผมช่วยคุณนะผมก็อยากจะหลังจากที่คุณได้รับชัยชนะแล้วนะผมก็อยากจะอยู่เป็นรัฐของคุณคุณไม่ต้องมาลุกลานผมนะอะไรประมาณนี้นั่นเองครับผมซึ่งอิตาลีนะครับก็จะมีจุดประสงค์อีกอย่างนึงนะครับก็คือการอยากได้รัฐเวนิเซียนะครับเป็นของอิตาลีนั่นเองและสงครามครั้งนี้นะครับก็จะมีสิ่งที่น่าสังเกตอย่างอื่นนะครับก็คือว่ามหาอำนาจชาติอื่นๆนะครับที่งดเว้นจากสงครามครั้งนี้ครับจักรพรรดินโปเลียนที่3ที่ผมเคยเกริ่นไปตอนแรกนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดต่อสู้ไปก็อาจจะพ่ายแพ้กับปัสเซียแน่นอนก็เลยขอเลือกที่จะอยู่นอกสนามรบดีกว่านะครับเพื่อสร้างการเจรจาในดินแดนแถบแม่น้ำไรนั่นเองในขณะที่จักรพรรดิรัสเซียนะครับก็แสดงความไม่พอใจต่อออสเตรียนะครับจากสงครามที่ไครเมียนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็กลัวว่าคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาเล่าเหตุการณ์นะครับภายในสงครามปัสเซียออสเตรียนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้านสมรภูมิต่างๆมันเป็นอย่างไรแต่ผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้านั่นเองครับผมและสำหรับวันนี้ก็ขอกราบลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ